بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ท่านอาจารย์สกิรีนบุญมาเลิศท่านอาจารย์มัดฟูกินมาลัยและตลอดจนแขกทุกคนที่มีเกียรตินะครับก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้อยู่กับรอมฎอนจนกระทั่งถึงวันที่24จะถึง25นะครับเพราะฉะนั้น23หรือ24วันที่เราถือศีลอดมาแล้วเนี่ยถามว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่เราอยู่ในช่วงของเดือนอันมีเกียรติสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้ทําแบบอย่างเอาไว้นั้นมากมายก่ายกองเหลือเกินที่เราทุกคนจะต้องรับรู้และก็พยายามนํามาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน10คืนสุดท้ายในขณะที่ยิบรีลได้มาทบทวนอัลกุรอานกับท่านรอซูลเนี่ยถ้าเราจะเรียกกันง่ายๆท่านรอซูลหมดตัวนะครับในเรื่องราวของการบริจาคท่านหมดตัวเพราะนั้นเราเนี่ยแค่ทำหน้าที่ก็อัลฮัมดุลิลละเรื่องซะกาตเรื่องการทำซอดะกะก็ให้เราทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ก็พอแล้วไม่ต้องถึงขั้นบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นะครับเพราะคนเหล่านั้นการดำเนินชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้ก็จะพูดง่ายๆเหมือนกับเขาเห็นสวรรค์หรืออาคิเราะห์ด้วยกับตาใจเวลาคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่มีคำว่าถามหรือท่าสำหรับคนในยุคต้นไม่มีก็จะพูดอยู่สองคำว่าซามิอานาวะอัตออานาฉันเชื่อฟังแล้วแล้วก็ฉันปฏิบัติแล้วนั่นคือมารยาทของคนในยุคต้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบุคคลซึ่งที่ได้มีโอกาสได้ถือศีลอดรอมฎอนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าเนียมะตุลอาซีมะเป็นเนียมัตอันสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลที่ได้ถือศีลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3คนนะครับซึ่ง2คนเนี่ยจบชีวิตคือตายชะฮีดก็เหลือเพื่อนเหลือคนเดียวเพื่อนที่เหลือคนเดียวเนี่ยไปจบชีวิตบนเตียงนอนนุ่มๆแต่ในช่วงที่เขาอยู่นั้นน่ะพี่น้องครับเขาได้ละหมาดได้ทำ
เรื่องนาวาฟินต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอดาเกาะไม่ว่าจะเป็นกีฬากิยามุลเลนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกะลามาร์มิเตสหรือดูฮาคนคนนี้ทำหมดครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาเนี่ยได้ไปทันกับรอมฎอนและเขาก็ถือศีลอดและการเล่าอันเนี้ยเขาฝันว่าเขาเนี่ยได้ล้ำหน้าเพื่อนที่จบชีวิตไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ก็บอกว่าอะลัยซะศ็อลลาบะดะฮุมากะซาวะกะซาศอลาตันวะอัดรอกะรอมฎอนฟะซอมะฮูฟะวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์อินนะบัยนะฮูมาละอับดะมิมาบัยนัสซะมาอิวัลอัรฎ์แท้ที่จริงในระหว่างคนสองคนที่จบชีวิตในสนามรบและหรือตายสหีดกับอีกคนที่เหลือและเขาได้ทำทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดที่สุดเขามาทันกับรอมฎอนนบีบอกว่ารางวัลระหว่างสองคนกับอีกคนหนึ่งที่จบชีวิตนั้นน่ะห่างกันเหมือนกับฟ้าและกับแผ่นดินพี่น้องครับสรุปว่าถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยสำคัญทุกอย่างเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นมันรูฮิมาฟีซะฮริรอมฎอนฟะฮุวะมัรฮูมใครก็ตามที่ถูกเมตตาในรอมฎอนเขาจะได้รับความเมตตาตลอดไปฟะมันฮูริมาไครูฮูฟะฮุวะมะฮรูมใครที่ถูกห้ามความดีในรอมฎอนเขาก็จะถูกห้ามตลอดไปทำไมล่ะครับพี่น้องรอมฎอนเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นมูซิมอนมินมาวาซิมินเครเป็นเทศกาลอันหนึ่งในบรรดาเทศกาลต่างๆของการทำความดีเทศกาลของการบริจาคเทศกาลของการละหมาดเทศกาลของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนาวาฟิลเทศกาลของการบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์เพราะนั้นเดือนนี้อยู่กับเขาเขาทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นและเดือนอื่นเนี่ยพี่น้องครับเขาจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ไหมในเมื่อรอมฎอนผินหลังให้ไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นและเดือนอื่นเนี่ยคนคนนี้คนเหล่านี้จะขึ้นชื่อว่าเป็นบ่าวที่ตออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลได้หรือไม่ดังนั้นพี่น้องครับพฤติกรรมของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์และพฤติกรรมของซะลาฟุสซอละห์นั้นกอลาบะดุสซะลาฟบางคนซึ่งเป็นคนที่ยุค 1,400 ปีแรกนั้นน่ะเขากล่าวนะหรือเราเรียกว่าคนสลับสุมิดดุนยาวัจอัลฟิตรกัลเมาต์คนในยุคต้นเขาพูดคำนี้จงถือศีลอดในดุนยาและวันตายนั้นเป็นวันแห่งการละศีลอดของพวกท่านทำไมล่ะครับอัดดุนยากุลลุฮาซารุสยามลินมุตตะกีนโลกดุนยานี้ทั้งหมดทั้งโลกเลยเนี่ยเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของคนมุตตะกีนลักษณะของมุตตะกีนมี4ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้วัลลซีนายุมฟิกูนฟิสรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนียมัตกับเขามากมายก่ายกอง2วัดดอรอยามทุกข์เขาก็ต้องบริจาคเพราะนั้นพี่น้องครับตราบใดที่วิญญาณเรายังอยู่ในร่างเนี่ยอย่าเกียดในการที่จะบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์เราเกียดไม่ได้ถ้าเราเกียดเนี่ยเราไม่ได้ชื่อว่าเป็นลักษณะของคนมุตตะกีน 3. วัลกาซิมีนัลไกซ์ผู้ที่ระงับความโกรธได้
ยิ่งกับพี่กับน้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดประการที่สี่วันอาฟีนาอนินาตและก็เป็นบุคคลที่ให้การอภัยต่อเพื่อนมนุษย์โอ้โหพี่น้องครับลักษณะมุตตะกีนเนี่ยถ้าฝึกน่ะน่าจะได้นะถ้าฝึกน่ะน่าจะได้พี่น้องเวลาเราได้ยินจากสถานีวิทยุหรือทีวีก็ตามเนี่ยคนบริจาค 50,000 แสนหนึ่ง 200,000 เนี่ยถ้าผมรับโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องครับคือไม่กล้าถอดแว่นอาจารย์วัดฟูแกรู้น้ำตามันไหลเวลาได้ยินคนบริจาค 50,000 แสนหนึ่ง 30,000 ตอนดึกๆเนี่ยทำไมล่ะครับพี่น้องคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่หัดมาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยยากในการที่จะควักเงินออกมาเนี่ยเอามา 200,000 บริจาคหมดบางคนเข้าไปในออฟฟิศเงินวางเงิน 200,000 แล้วก็เดินออกถ้าเขาไม่เป็นคนที่หัดในการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะทำได้ไหมควักเงินจากกระเป๋าเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็บริจาคช่วยอัลลอฮฺช่วยอัลลอฮ์คืออะไรวะลายันซุรันนัลลอฮุมายันซุรุฮูอินนัลลอฮะลากอวิยุลอะซีดแน่นอนและเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็สังคมไงคนที่ยากไร้คนที่หาเช้ากินค่ำเด็กที่เรียนดีสอบไล่ได้พ่อยากไร้ถ้าเราช่วยกันอย่างนี้นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสังคมมุสลิมเนี่ยเป็นสังคมตัวอย่างได้เพราะนั้นนิดหนึ่งนะครับบทความที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นบทความที่ผมประทับใจมากเวลาเล่าแต่ละครั้งเนี่ยท่านไซนาลีเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะท่านนั่งอยู่ที่บ้านก็มีมิสกีนคนหนึ่งมายืนปากประตูบ้านมาขอซอดาเกาะห์พี่น้องครับเราซอฮาบะห์น่ะไม่ใช่คนรวยคนรวยก็มีเป็นบางคนอาลีก็เห็นและก็บอกกับฮัสซันว่าฮัสซันเองไปหาแม่ไปเอาเงินมาดึงดีนาร์ที่พ่อให้แม่ไว้เมื่อวานนี้พ่อจะมาให้คนขอซอดาเกาะห์หน้าบ้านฮัสซันก็ไปหาแม่บอกว่าพ่อจะเอาเงินหนึ่งดีนาร์ที่พ่อให้แม่ไว้เมื่อวานเนี่ยหกดีนาร์ท่านหญิงฟาติมาไม่ให้พี่น้องลูกที่ชื่อฮัสซันก็กลับมาหาพ่อบอกว่าพ่อแม่ไม่ให้ที่พ่อให้เงินแม่ไว้หกดีนาร์เมื่อวานนี้แม่บอกว่าจะเอาไว้ซื้อขนมปังแป้งทำโรตีพี่น้องครับซอฮาบะห์น่ะก็จนกันถึงขนาดนั้นนะไอเราน่ะกินเหลือแล้วก็ทิ้งไม่ใช่น้อยเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้เราเทียบไม่ได้เราสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะแต่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์อดอยากแล้วก็ศักดิ์ศรีขอไม่ขอใครกินเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านฮัสซันก็กลับมาบอกพ่อว่าแม่ไม่ให้แม่จะเอาไว้ซื้อโรตีซื้อแป้งทำโรตีพี่น้องครับที่ผมประทับใจก็คือคำพูดของท่านไซนาลีนะครับเมื่ออาลีได้รับคำบอกเล่าจากลูกว่าแม่ไม่ให้หนึ่งดีนาร์ก็ให้ไม่ได้ท่านไซนาลีบอกว่าอีหม่านของคนคนนั้นจะยังไม่มั่นคงยังแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยอีหม่านยังแกว่งยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ที่เราอยู่ในธนาคารร้อยล้านอยู่ในธนาคาร50ล้านอยู่ในธนาคาร10ล้านยังไม่แน่ว่าเป็นของเราหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราช่วยเหลืออัลลอฮ์เหมือนกับงานนี้ต้องการการช่วยเหลือจากพี่น้องในการอบรมประจำเดือนใช่ไหมอาจารย์สกิรีน
นะครับท่านจะประจำอยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์มีการบรรยายใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ช่วยเนี่ยสังคมแล่นไปไม่ได้ในเรื่องของศาสนาผมยกตัวอย่างง่ายๆทีวีแต่ละช่องที่เราทำกันทุกวันเนี่ยยาตีมประมาณ7ปีใช่ไหมอาจารย์มัรฟู7ปีเนี่ยประมาณ80เดือนเดือนละล้านสามพี่น้องบวกที่8เดือน80ตีซะ80เดือนนะครับ7ปีเดือนละล้านสามพี่น้องบวกสิเท่าไหร่ร้อยล้านได้ไหมแล้วก็ได้มายังไงเนี่ยทั้งทีวีก็ไม่มีสตังค์ก็พี่น้องนี่แหละที่ให้การช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์และพี่น้องคิดให้ดีนะทุกบาททุกสตังค์ที่พี่น้องช่วยทั้งที่พี่น้องก็ยังต้องการอยู่เนี่ยรางวัลในอาคิเราะห์มันขนาดไหนรู้ไหมท่านนบีบอกว่ามันดาละอัลลอฮ์ไคริกฟาอิลิใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วย7ปีของ TM 7ปีของยาตีมเด็กได้เรียนเมืองนอกกี่คนจบมาแล้วก็มีและเด็กเหล่านี้ได้ไปสอนคนอื่นหลายสถานที่และคนอื่นก็เข้าใจศาสนาเนื่องจากเด็กที่เราได้บริจาคช่วยเหลือทีวีไปวันอาคิเราะห์ก็ไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์สิครับนี่คือเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับดูนะว่าคนจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยตะกี้อาจารย์นาซีได้คุยไปแล้วว่าอัลลอฮ์ให้อะไรพักเดียวพี่น้องมีคนคนหนึ่งจูงอูฐผ่านหน้าท่านไซนาลีอนาลีไซนาลีน่ะมีตังค์6เหรียญแล้วก็อยู่ที่ภรรยาด้วยไซนาลีถามว่าอูฐตัวเนี้ยขายไหมชายคนนั้นบอกว่าขายไซนาลีถามว่าขายเท่าไหร่ขาย140ดีนาร์ไซนาลีบอกว่าฉันขอติดสัก8วันได้ไหมเพราะไม่มีตังค์เลยชายคนนั้นบอกได้ชนาลีก็เอาอูฐมาผูกไว้หน้าบ้านไม่นานเลยครับมีชายคนหนึ่งเดินผ่านบ้านไซนาลีมาถามไซนาลีว่าอูฐตัวเนี้ยขายไหมชนาลีบอกขายคนที่จะซื้อถามว่าขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาร์ชัยนาลีก็เอาเงินมาก็ให้คนซื้ออูฐเอาอูฐไปแล้วก็เอา140ดินาร์ไปใช้เจ้าของอูฐคนเดิมอีก60ดินาร์เอาไปให้ภรรยาที่บ้านพี่น้องเมื่อท่านหญิงฟาติมะได้รับเงินจากสามีคือท่านชัยนาลี60ดินาร์นางก็บอกว่ามันยาอบินฮัสานะติฟะละฮูมิสลุอัมซาลุฮาใครก็ตามที่ทำความดีหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะให้สิบเท่าเมื่อกี้เนี้ย60ดินาร์ผมไม่ได้บอกตัดไปตอนหนึ่งไซนาลีก็โมโหภรรยาก็บอกกับลูกว่าเอ็งไปเอาที่แม่มาให้หมดเลย6ดินาร์พอฮัสซันไปเอาเงินมาหมดเลยเนี่ยอาลีที่แรกจะให้กับคนขอซอดาเกาะเนี่ยหนึ่งดีนาร์แต่พอภรรยาให้กับลูกมาพออาลีรับก็ซอดาเกาะให้ไปหมดเลย6ดีนาร์สุดท้ายไม่ทันข้ามวันครับอัลลอฮ์ให้60ดีนาร์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราไม่ต้องออมแรงในเรื่องของความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเราอยู่ในช่วงของเดือนอันมีเกียรติเพราะฉะนั้นถ้าผมจะถามว่า24วันเนี่ยพี่น้องเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง24วันเนี่ยถ้าเราบวชทั้งลิ้นทั้งตาทั้งหูนะครับเอาไว้ว่าทุกส่วนบวชหมดเนี่ยถือสิ้นอดหมดเลยเนี่ยพี่น้องเตรียมเสียใจแล้วว่าอีก 4-5 วันก็จากเราไปแล้วในขณะที่เราชินอยู่กับการทำอิบาดะห์เนี่ย
ความรู้สึกมันก็ต้องนึกออกมาว่าอยากจะให้ปีทั้งปีเนี่ยเป็นรอมฎอนพี่น้องสังเกตอะไรบ้างไหมว่าก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเราเนี่ยร้อนระอุบางวันใบไม้ไม่นิ่งสนิทเลยแต่หลังจากรอมฎอนมาอยู่กับเราเนี่ยวันนี้เหมือนไม่บวชไม่ได้หิวอะไรเลยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในเมื่อว่าดารุสสลามเนี่ยมีความต้องการการช่วยเหลือจากพี่น้องนะวันนี้เรามีเล็กเรามีน้อยให้น้อยเรามีมากให้มากและทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีการเรียนการสอนที่นี่แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอันตรายมากครับพี่น้องวันนี้น่ะผมไปซื้อปลาที่ตลาดประมาณสัก7 โมงเช้าก็มีแม่ค้าเนี่ยเขาดูเราบ้างไม่ดูบ้างอาจารย์วัดครูผมก็บอกว่าเนี่ยผมพาตังมา 2,000 ใส่กล่องยาตีมใส่กล่องทีวีใส่กล่องทีเอ็มไปแล้วกล่องละ500จะซื้อปลาเนี่ยตังจะไม่พอเนี่ยพี่น้องลดให้หน่อยได้ไหมนะครับเขาก็ลดให้ผมบอกว่าถ้ามีตังนะแม่ค้าบริจาคบ้างอุ้ยไม่ได้รอกรอให้มีก่อนลูกยังไม่มีจะกินแล้วจะบริจาค ก็ตายที่อย่างนี้นี่คือแสดงว่าเขาไม่ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้องเขาไม่ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาเลยถ้ารอให้มีและบริจาคเนี่ยกูโบกูโบเอาจริงไหมพี่น้องคนเนี่ยคำว่าพอมีเหรอมีไหมคำว่าพอของคนเนี่ยมีไหมพี่น้องฟังอัลกุรอานอายะนี้และเก็บเอาไปคิดซูเราะห์อัสซูเราะห์อายะที่27อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโอ้โหพี่น้องครับถ้าเราผ่านอายะนี้มาแล้วก็ดูภาษาไทยที่ศิษย์เก่าอาหรับที่เขาแปลเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาเนี่ยจะไม่มีคำว่ายุ่งเหยิงจะไม่มีคำว่าวุ่นวายไม่ว่าจะถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ขนาดไหนก็ตามผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรญีมวะลาวลาบัสตัลลอฮุรริซกะลิอิบาดิฮิลาบะกาวฟิลอัรฎิวะลากินยุนัซซิลุบิกอดริมายะชาอินนะฮูบิอิบาดิฮิคอบีรุมบะซีรพี่น้องครับแถวเดียวเป็นอัลกุรอานซูเราะห์อัสซูเราะห์อายะที่27บรรทัดเดียวพี่น้องดูความหมายนะมหาสมุทรยังไม่เท่าสำหรับความหมายของอายะนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหากพระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพอย่างกว้างขวางแก่ปวงบ่าวของพระองค์แล้วลาบาเกาพี่น้องครับลาบาเกาฟินอัรแน่นอนเหลือเกินพวกเขาก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินแต่อัลลอฮ์นั้นทรงประทานให้ตามความปรารถนาที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องที่ผมบอกว่าความหมายอันนี้มันคือทะเลมหาสมุทรยังไม่เท่าผมยกตัวอย่างผมทำธุรกิจปีนี้อยากจะได้สัก2 ล้านแต่พอสรุปแล้วเนี่ยผมได้แค่แสนเดียวผมได้แค่แสนเดียวแต่ผมตั้งใจไว้2 ล้านอัลลอฮ์ให้ผมแสนเดียวถ้าพี่น้องผ่านอายะเหล่านี้แล้วเนี่ยจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมที่ขอ2 ล้านและได้100,000อัลลอฮ์บอกฉันรู้อาบีดีนเอ็งน่ะถ้าฉันให้ตามที่เอ็งขอแกทรยศฉันจึงให้ตามที่ฉันต้องการแกจะได้เป็นบ่าวที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์มีเยอะไหมล่ะพี่น้องตอนจนๆเนี่ยโอ้ยละหมาดมัสยิดไม่ขาด5 เวลาเหมือนกับซาลาบะนะจนสุดๆครับพี่น้อง
ไปละหมาดที่มัสยิดกับท่านนบี5วักตูไม่เคยขาดเลยอยู่มาวันหนึ่งความจนเนี่ยอดรนทนไม่ไหวก็บอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลช่วยขอดุอาให้ฐานะของฉันดีกว่านี้สักหน่อยเถอะฉันจะได้เป็นเบาที่ต่ออัตมากกว่านี้พี่น้องครับคำพูดของท่านรอซูลแต่ละประโยคแต่ละคำนี่นะมันกินใจอุมมะห์ของท่านสุดๆท่านนบีบอกกับซะลาบะห์อย่างไรซะลาบะห์เอ้ยไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วพี่น้องทุกคนเก็บเอาไปคิดในเรื่องราวเหล่านี้เก็บเอาไปคิดลูกท่านอาจารย์มัดฟูโดนบาลาธรรมดาแล้วเสียใจทุกคนไม่ว่าใครครับพี่น้องผมก็คุยแก่ๆเพราะแกจะรับผมไปที่ทีเอ็มนะบ่อยผมบอกว่าอาจารย์บาลาเนี่ยมันเป็นเนี่ยมัดนะถ้าลูกไม่โดนบาลาน่ะอาจารย์ก็คงจะไม่ได้รถปิกอัพอย่างสวยๆเอาพี่น้องว่าบาลาเนี่ยเป็นเนี่ยมัดไหมอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ถูกถามว่าท่านไซคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์เอ๋ยบาลาเนี่ยมันเป็นเนี่ยมัดเหรอใช่ถ้าเจ้าเตาบัตและก็อิสติกฟาร์ถ้าเราไม่โดนบาลานี่เราอาจจะไม่ตอบัตทั้งที่เรามีชีวิตในดุนยาในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮ์เราก็นึกว่าเราตออัตที่อัลลอฮ์อยากจะให้เราเข้าสวรรค์ให้เอาบาลามาโดนกับเราเราจะได้อิสติกฟาร์และก็ตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ผมถามว่าอัลลอฮ์เลือกให้เรากับเราเลือกเนี่ยสิ่งไหนดีกว่ากันอัลลอฮ์เลือกให้เรากับเราเลือกเนี่ยอะไรดีกว่ากันอัลลอฮ์เลือกให้เราดีหรือว่าเราเลือกให้หรือเราเลือกเราเองถ้าผู้ศรัทธาต้องให้อัลลอฮ์เลือกให้ไม่ว่าจะเลือกให้ดีหรือว่าจะเลือกให้โดนบาลาเพราะเป้าหมายของอัลลอฮ์ที่สร้างเบาไม่ได้ดุนยานี้แล้วต้องการให้เบาเข้าสวรรค์พี่น้องจำเอาไว้เมื่อต้องการให้เบาเข้าสวรรค์อะไรก็ตามที่โดนกับเรานั่นเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเตาบัตและอิสติฟาต่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นผมถึงบอกว่าขอกำไรปีนี้2ล้านแต่ได้1แสนขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆสุญูดให้มันเป็นครึ่งชั่วโมงไปเลยทำไมล่ะอัลลอฮ์น่ารู้ว่าแกเนี่ยถ้าได้ตามที่ขอถ้าฉันให้แกทรยศฉันแน่เองเอาไปแค่แสนเดียวขอบคุณอัลลอฮ์ไหมพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเนี่ยอายะเนี้ยผมจำไม่ได้นะครับผมอ่านอยู่ติดปากเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีฐานะดีกว่านี้ฉันจะเป็นคนที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์และจะเป็นคนที่บริจาคไปในทางของอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ให้จริงๆกลับมาเรื่องของซะลาบะห์ต่อนบีบอกกลับไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วกลับไปพักหนึ่งพี่น้องซาลาบะก็มาอีกก็มาบอกอย่างเดิมว่าโอ้รอซูลไม่ไหวจริงๆจนแย่จริงๆขอท่านรอซูลขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยนบีก็บอกคำเดิมเองกลับไปเถอะนะซาลาบะเอ๋ยไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราจนขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าถ้ารวยแล้วเป็นทนที่ทรยศสุดท้ายครั้งที่3มาบอกกับนบีว่าโอ้รอซูลไม่ไหวนะทนไม่ไหวจนจริงๆพี่น้องครับนบีก็บอกกับซาลาบะไอ้เองกลับไปเดี๋ยวจะขอดุอาให้พี่น้องครับดุอาของท่านรอซูลไม่ถูกรกไม่ถูกคืนจากอัลลอฮ์ขอแล้วให้ทันทีพี่น้องครับซาลาบะห์ได้รับกับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีงามแพะที่มีไม่กี่ตัวนั้นในรายงานบอกโอ้โหออกลูกมากมายกายกองซาลาบะห์จาก5วักตูที่มัสยิดมา3เวลาพี่น้องมาซุบฮีมาซูรีมาอัสซรีนบีน่ะรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับซาลาบะห์ก็แกล้งถามซอฮาบะห์ว่า
ซาลาบะไปไหนอ๋อมันยุ่งกับแพะท่านรอซูลอยู่ไปอยู่ไปไม่มามัสยิดเลยพี่น้องนบีรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาลาบะนบีก็ถามซอฮาบะว่าซาลาบะมันไปไหนไม่มามัสยิดอ๋อมันย้ายคอกแพะไปอยู่ภูเขาไม่มีเวลามาสุเราแล้วเอาพี่น้องเลือกเอานะเลือกเอาว่าจะอยู่อย่างลืมอัลลอฮ์หรือว่าจะอยู่อย่างจนและหัวใจผูกมัดกับอัลลอฮ์ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายซะกาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับญาติของซาลาบะว่าเอ็งไปเก็บซะกาตมันดูนะคนที่จนและไม่ยินดีกับอัลลอฮ์นี่เวลาอัลลอฮ์ให้รวยเกิดอะไรขึ้นพอญาติของซาลาบะไปเก็บซะกาตที่ซาลาบะซาลาบะบอกเฮ้ยมุฮัมมัดนี่ให้คนมาเก็บภาษีเองไปเลยไปเลยไปเก็บบ้านคนอื่นแล้วก็เก็บแล้วมาหาฉันพี่น้องครับญาติของซาลาบะก็ไปทั่วไปหมดแล้วก็กลับมาหาซาลาบะไม่ได้ไอ้นี่ภาษีไม่ใช่ซะกาตพี่น้องในขณะที่สองคนที่เป็นญาติซาลาบะยืนอยู่กับท่านรอซูลวะฮีที่ผมจำไม่ได้เนี่ยถูกประทานมาให้กับนบีห้ามรับซะกาตซะละบะทันทีเพราะตอนที่จนบอกอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น1 2 3 4 5พี่น้องครับญาติของซะละบะอยู่ด้วยนบีก็บอกว่าเอ็งไปบอกกับซะละบะนะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาห้ามรับซะกาตแล้วฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราเคยโกงอัลลอฮ์มาโอกาสทองอยู่กับเราเวลานี้ดารุสสลามต้องการเงินช่วยเหลือที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับญาติของซาลาบะสองคนก็รีบเดินไปหาซาลาบะบอกกับซาลาบะว่าซาลาบะเอ๋ยวะฮีลงมาหากับท่านนบีเมื่อกี้นี้ฉันยืนอยู่ด้วยในวะฮีนั้นบอกว่าอัลลอฮ์ห้ามรับซะกาตท่านแล้วพี่น้องครับซาลาบะตกใจสุดขีดเลยว่าเคยพูดอะไรกับอัลลอฮ์ไว้รีบจูงแพะจูงแกะมาให้กับนบีนบีบอกว่าซาลาบะเอ้ยสายเสียแล้วเพราะเอ็งพูดอะไรกับอัลลอฮ์ไว้นบีอิลาเราะห์มะติลลาฮีกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซาลาบะเก็บซะกาตที่มีอยู่นั้นมาให้กับอบูบักรอบูบักรบอกว่าในเมื่อนบีรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงอบูบักรกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ทำไมผมจึงพูดคำนี้ได้เพราะเขาเป็นชาวสวรรค์มุบัสซะรูนบินยันนะอุมัรเป็นคอลิฟะห์ซาลาบะยังมีอายุยืนก็เก็บซะกาตมาให้อุมัรบอกว่านบีกับอบูบักรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงยุคไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะพี่น้องครับซาลาบะยังมีชีวิตอยู่ก็เอาซะกาตไปให้อุสมานบอกท่านรอซูลอบูบักรอุมัรรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงสุดท้ายคืออบูบักรนั่งนะครับนั่งแล้วเอาทรายเนี่ยโรยศีรษะที่คนจริตกลายเป็นคนบ้าเพราะให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ไว้และก็โกหกมุเท็ดนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้และก็จะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นอัลกุรอานซูเราะห์อัสซูเราะห์อายะห์ที่27เนี่ยถ้าเราอ่านและเราเข้าใจเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยามันจะเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างอัลฮัมดุลิลละห์จะพูดได้คำเดียวว่าอัลลอฮ์ทรงทดสอบในการอีหม่านของเราที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะคิลกอรีอินนัลมุมินันฮักกันฮุวัลลซียุบาดิรุอิลัลคอยรอตมุมินจริงๆนั้นคือบุคคลซึ่งที่รีบในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามวายูซาริอูอิลัลอามาลิซอลิฮาตและเขารีบเร่งในการปฏิบัติอามันที่ซอละ
วายุมฟิกุมิมาอาตาฮุลลอฮ์และเขาบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านฟะกีฮ์อบูลีสซะมัรกันดีท่านบอกว่าอะไลกะบิศอดะกะติบิมากัลละเอากะซุรบนพวกท่านนั้นจะต้องทำซอดะกะไม่ว่าจะน้อยหรือไม่ว่าจะมากให้ทำก็แล้วกันทำไมล่ะครับฟะอินนะฟิศอดะกะติอัสรกิซอลินมะห์บูดะตินคอมซอลฟิดดุนยาวะคอมซอลฟิลอาคิเราะห์เพราะว่าแท้ที่จริงการซอดะกะนั้น10ประการถูกสรรเสริญ5ประการในดุนยานี้และอีก10ประการในวันอาคิเราะห์อัมมัลคอมซุลลาตีฟิดดุนยา5ประการในดุนยานั้นอัลอูลาอันแรกตัตฮีรุลมานคือเป็นการซักฟอกทรัพย์สมบัติของเราที่เหลือก็มากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายามะซอรันตุจารโอ้นักทำการค้าการขายเอ๋ยโอ้แม่ค้าแม่ขายเอ๋ยอินนะฮาซัลบัยยะฮดุรุฮุลฮักวัลกะซิบแท้ที่จริงการค้าการขายนั้นมันมีทั้งจริงและก็มีทั้งเท็จบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยหยิบของเสียให้เขาไปเขาซื้อเงาะ2โลเน่าไปครึ่งกิโลซื้อส้ม2โลเราพยายามหยิบเองไม่ให้เขาดูเอาส้มเน่าให้เขาไปและพี่น้องจะทำอย่างไรตามหาก็ไม่เจอตามล่าก็ไม่เจอไม่มีใครรู้จักพี่น้องจะทำอย่างไรถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายและเคยทำอย่างนี้มาพี่น้องฟังคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะซาวิบูฮุบิศอดะกะท่านทั้งหลายจงทำให้มันสวยงามด้วยกับการบริจาคที่เราโกงเข้าไปแล้วเอาส้มเน่าให้เข้าไปเอาเงาะเน่าให้เข้าไปนะครับเอาอะไรล่ะครับแตงไทยเน่าให้เข้าไปเขาเราซื้อแตงโมให้เขาเลือกเราเอาลูกเน่าให้เขาไปโดยที่เขาไม่รู้ท่านจะแก้ไขอย่างไงในเมื่อมันเป็นฮักกุลลอง่ายนิดเดียวนบีบอกว่าฟะซาวิบูฮุบิศอดะกะท่านจงทำให้มันสวยงามด้วยกับการศอดะกะดังนั้นพี่น้องครับนี่ประการแรกสำหรับบุคคลที่จะได้รับการชื่นชมในดุนยานี้ประการที่สองอินนาฟีฮาตัตฮีรันบันินวัดมินัซุนูบเพราะการซอดอกอนั้นมันเป็นการที่จะทำให้เราสะอาดในเรื่องของเรือนร่างนะครับร่างกายสะอาดจิตใจสะอาดพ้นจากบาปกรรมต่างๆท่านนบีได้บอกไว้ในสุราอัตตาบะอายะห์ที่103คุสมินอัมวาลิฮิมซอดะกะตันตุตะฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดท่านจงเอานะจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเอามาทำซอดะกะเอามาบริจาคเพื่อจะซักฟอกพวกเขาและให้เขาสะอาดสะอ้านในดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลาก็จะหมดก็ผมฝากแล้วกันนะฝากเป็นเรื่องสุดท้ายว่าเวลานี้เราได้อะไรจากรอมฎอน24วันเนี่ยพี่น้องคงรู้แล้วพี่น้องก็คงไม่อยากจะให้รอมฎอนจากไปถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับการทำความดีของเขาเพราะอัลลอฮฺได้บอกไว้อย่างนี้ว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินันมุตตะกีนจะเพราะที่อัลลอฮ์จะทรงรับการทำความดีของบ่าวนั้นต้องเป็นบ่าวมุตตะกีนอย่างไรล่ะครับก็คือมีลักษณะสี่อย่างหนึ่งบริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์นะครับและให้ระงับความโกรธและก็ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์นี่คือมุตตะกีนเพราะนั้น
ท่านฟูดอลาบินอุบีดบอกว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ได้รับความดีฉันไปแล้วเท่ากับเมล็ดผักกาดเป็นที่รักยิ่งไปยังฉันยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่อัลลอฮ์จะรับความดีของเราและก็หัวข้อเราได้อะไรในรอมฎอนเนี่ยท่านจะต้องเป็นเบาที่มุตตะกีนเป็นเบาที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์และก็ระงับความโกรธและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้ามีสี่ประการนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับความดีของเราฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากพี่น้องนะสองเรื่องแล้วก็ไม่นานนะท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าซาวิซูอีมานะกุมบิศอดะกะฮ์วะฮัสซินูอัมวาลากุมบิซะกาตวะดะฟะอูอัมวาจัลบะลาบิดดุอาท่านไซนาลีบอกว่าจงทําให้อีมานนั้นเป็นผู้นําเราในการบริจาคจงทําให้อีมานนั้นเป็นผักเป็นผู้ที่ผักดันเราในการบริจาคและจงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตและจงผักขึ้นบาลาด้วยกับดูอาผมเข้าโรงพยาบาลเมื่อ 7-8 วันที่แล้วเนี่ยก็ไปนั่งรอผลจากหมอพี่น้องครับเสียดายตังค์มากบางคนเนี่ยจ่ายกันเป็นหมื่นจ่ายซื้อยานี่ 4,000 5,000 6,000 ไอ้ผมก็มานึกว่าทำไมล่ะคนเหล่านี้น่ะเขาไม่ได้ผ่านหะดีษนบีหรอกเหรอที่นบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิศอดะกะฮ์ท่านทั้งหลายจงรักษาโรคของท่านด้วยการบริจาควะฮัสซินูอัมวาลากุมบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตและก็จงผักขึ้นบาลาด้วยการขอดุอานี่ยาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแต่เราทุกวันนี้เวลาเจ็บกระทันหันปึ๊บเดียวนี่นึกถึงหมอทันทีลูกไอ้เตรียมรถย่อจะไปโรงพยาบาลไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยเช็คได้ครับพี่น้องว่าอีหม่านของเราเนี่ยระดับไหนเช็คตอนวิกฤตยังไงล่ะครับพอป่วยปั๊บได้คิดถึงใครก่อนถ้าคิดถึงหมอก่อนแสดงว่าตอนดีๆท่านไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยท่านจะว่ายังไงที่ผมพูดเนี่ยดุอาก็มีเป่าอะไรก็มีนบีก็เคยเป่าซอบะห์แล้วก็หายแต่เรานี่อยู่กับหมอจนเคยชินจนกระทั่งหมอก็สร้างโรงพยาบาลตรงรามคำแหงคูขวาเนี่ยนะครับรามคำแหงฝั่งขวาเนี่ยราคามันกี่ร้อยล้านนะพี่น้องเพราะเขารู้ว่าคนอิสลามชอบหมอไม่ชอบอัลลอฮ์เวลาเจ็บไข้ใดป่วยนึกถึงหมอก่อนเลยอัลลอฮ์เอาไว้ทีหลังถ้าเราเป็นคนอย่างนี้แสดงว่าอีมานของเราไม่เคลียร์ครับพี่น้องและเวลาเกิดวิกฤตเราไม่ขายศาสนาหรือดังนั้นพี่น้องครับก็มีเสียงกุรอานนะผมพูดอีก2นาทีพอเรื่องของการไม่จ่ายซะกาตเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งกำลังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ฟ้าผ่าแพะแกะทีเดียวตาย700ตัวพี่น้องตาย700ตัวเจ้าของแพะเจ้าของแกะก็มาที่ผู้พิพากษากุดอผู้ตัดสินเป็นศาลของทางราชการมาหลายครั้งจะมาเอาค่าชดเชยที่แพะถูกฟ้าผ่าไป700ตัวมาขั้นสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเก็บจำคำนี้ไว้ให้ดีผู้พิพากษาเขาเอ่ยในขณะที่เจ้าของแพะจะเอาเงินเขาก็พูดเปรยๆว่าน่ากลัวเองเนี่ยไม่ได้จ่ายซะกาตอัลลอฮ์จึงให้ฟ้าผ่าแพะแกะของเองตาย700ตัวพี่น้องครับพอเจ้าของแพะได้ยินคำนี้กลับบ้านตั้งแต่วันนั้นและไม่มาหาอีกเลยเพราะอะไรเพราะเราตนีเรื่องที่อัลลอฮ์ให้ใช้แผ่นดินของอัลลอฮ์เราทำธุรกิจเราปลูกบ้านเช่านะครับเราปลูกข้าวเราทำโน่นทำนี่แต่อัลลอฮ์ไม่เคยมาเก็บอะไรเลยและก็ไม่เน่าด้วยทำกันมากี่ร้อยปีแล้วแต่เวลาอัลลอฮ์ให้จ่ายซะกาตเราตนีครับพอตนีปั๊บบาลาเกิดขึ้นความเดือดร้อนเกิดขึ้นและเราก็ไม่มีอีหม่านหรืออีหม่านไม่เคลียร์เวลาได้รับบาลาก็ตีโพยตีพายตำหนิอัลลอฮ์บ้างด่าอัลลอฮ์บ้างไม่ได้นะฉะนั้นให้สังเกตตัวเองว่าเราได้อะไรจากรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับง่ายนิดเดียวเราดีใจไหมในรอมฎอนจะจากอีกไม่กี่วันเพราะคนดีใจมีสองกลุ่มวันอีดเนี่ย
คนกลุ่มแรกดีใจที่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์อย่างสมบูรณ์อีกกลุ่มนึงดีใจที่จะกินเมื่อไหร่จะดื่มเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่จะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่เหล่าซอฮาบะห์นั้นเขาขอดุอากับอัลเลาะห์6เดือนให้พบกับรอมฎอนและเขาขอดุอาให้อัลเลาะห์รับอิบาดะห์ในช่วงที่เขาทำมานั้นอีก6เดือนนี่คือบุคคลตัวอย่างเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ดีว่าเราได้อะไรจากรอมฎอนนะครับพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้อะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์